ช่วงสุดท้ายของ Most New ค่ะคุณผู้ชมคะกีฬากอล์ฟนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าพูดถึงกีฬากอล์ฟแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทางด้านของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะคะองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ได้เข้าไปสนับสนุนนะคะภาคอุตสาหกรรมค่ะในเรื่องของการพัฒนานะคะอุปกรณ์ด้ามจับไม้กอล์ฟคุณภาพสูงค่ะสำหรับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วง Most Issue ค่ะก่อนที่เราจะได้ไปชมสกู๊ปดีๆนะครับนุ่งๆครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบกีฬากอล์ฟหรือเปล่าครับชอบดูค่ะอาจารย์จะลุ้นมากนะคะในช่วงเวลาที่เขาจะพัดลูกลงหลุมนั่นมันเป็นนาทีระทึกใจนะคะถูกต้องเลยทีเดียวนะฮะกีฬากอล์ฟนั้นณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนักกอล์ฟหลายคนในเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็ชื่อดังอย่างอาจารย์ธงชัยใจดีใช่ไหมครับแล้วก็มีนักกอล์ฟดาวรุ่งอีกหลายคนทีเดียวถามว่าเวลาที่จะเล่นกอล์ฟนั้นถ้าหากว่าจะเล่นเพื่อการกีฬาแบบหนึ่งออกกำลังกายแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเล่นเพื่อเป็นอาชีพก็อีกแบบหนึ่งใช่ค่ะไม่ว่าจะเล่นเพื่ออะไรก็ตามแต่เรื่องของอุปกรณ์นี่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญมากใช่ค่ะอุปกรณ์ทุกส่วนนะคะที่ใช้เป็นองค์ประกอบนะคะในกีฬากอล์ฟถือว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะอย่างไม้กอล์ฟด้ามจับไม้กอล์ฟก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าจะได้ในเรื่องของความแรงนะคะของการตีลูกของการพัดลูกนะคะรวมไปถึงความเที่ยงตรงก็จะเกี่ยวข้องกับไม้เหมือนกันแล้วมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เลยนะฮะเพราะว่าน้ำหนักของไม้ที่ผู้เล่นแต่ละท่านจะใช้เนี่ยก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีลักษณะของการที่เอ๊ะแล้วหัวไม้กอล์ฟที่ดีมันเป็นอย่างไรด้ามจับเป็นอย่างไรนี่ตอนนี้เรื่องของแสงซิงโครตอนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ค่ะเพราะว่าทางด้านของบริษัทอีตันอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ผลิตอุปกรณ์กอล์ฟมาอย่างยาวนานเลยนะคะถึง65ปีแต่ว่าประสบปัญหาค่ะในเรื่องของอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือด้ามจับไม้กอล์ฟนั่นเองนะคะคือไปพบว่าตรงด้ามจับไม้กอล์ฟนั้นค่ะมีผลึกสีขาวปะปนอยู่ตรงนั้นแหละก็คือทำให้มีปัญหาเป็นอย่างมากจึงได้เดินทางเข้ามาขอคำปรึกษาค่ะกับทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนค่ะอาจารย์ก็ให้การสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอดครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากีฬายังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเลยช่วยเหลือกันแบบนี้ทำให้เราได้ไม้กอล์ฟคุณภาพดีและคิดว่าคงจะเป็นการส่งออกด้วยนะใช่ค่ะโดยการร่วมกันพัฒนานะคะมีการใช้แสงอินฟราเรดค่ะในการหาจุดบกพร่องนะคะแล้วก็พัฒนาร่วมกันกับการปรับปรุงนะคะสูตรของการผลิตจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจอีกทางนึงด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวของเราค่ะทำสกู๊ปรายงานมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไปติดตามการรายงานจากคุณณัฐพลสุขสิริพรค่ะผู้สื่อข่าวของเรากันค่ะสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอดครับและในวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครับที่ทางสถาบันได้ร่วมกับบริษัทอีตันอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดครับเป็นบริษัทที่ผลิตด้ามจับไม้กอล์ฟหรือกิฟต์กอล์ฟครับหลังจากที่เขานะครับได้ค้นพบว่าพบผลึกสีขาวครับบนด้ามจับไม้กอล์ฟทำให้ได้ส่งตัวอย่างนะครับแล้วได้ขอใช้บริการกับสถาบันครับหลังจากได้ร่วมคิดค้นพัฒนาสูตรการผลิตด้ามจับไม้กอล์ฟนะครับทำให้บริษัทครับลดการสูญเสียได้ถึง65ล้านบาทเลยทีเดียวครับกีฬากอล์ฟกำลังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยมีการส่งเสริมพัฒนาที่เห็นได้ชัดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นรายการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละภูมิภาครวมไปถึงเงินรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละรายการมีผู้เล่นกอล์ฟในทุกเพศทุกวัยที่มากขึ้นเรื่อยทั้งในวงการอาชีพและมือสมัครเล่นอีกทั้งยังมีการส่งเสริมพัฒนาอุปกรณ์กอล์ฟที่หลากหลายด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ามจับไม้กอล์ฟหรือกอล์ฟกิฟต์ด้ามจับไม้กอล์ฟเป็นอุปกรณ์ที่เหล่านักกอล์ฟให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้สัมผัสกับร่างกายเวลาเล่นหรือการแข่งขันเนื่องจากด้ามจับไม้กอล์ฟมีผลอย่างมากต่อการจับและควบคุมการตีกระทบลูกกอล์ฟการส่งการรับแรงการกระแทกจากจังหวะการตีลูกกอล์ฟและรวมถึงคุณสมบัติความหนึบกระชับและความคงทนต่อทุกสภาพอากาศเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ด้ามจับไม้กอล์ฟต้องมีการพัฒนาการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับคุณสมบัติที่นักกอล์ฟทุกท่านต้องการกับนักกอล์ฟนี่ก็สำคัญกับกอล์ฟมากน้อยเท่าไหร่ก็โดยส่วนตัวของตัวเองนะครับที่ค่อนข้างจะชื่นชอบกีฬากอล์ฟนะครับแล้วถ้าผมจะต้องเลือกกิฟต์เนี่ยผมจะเลือกกิฟต์ที่รู้สึกว่าจับและกระชับนะครับ
รู้สึกว่ามีความมั่นใจในการตีแต่ละช็อตทั้งไม่ว่าจะขึ้นแบ็กสวิงหรือดาวสวิงเนี่ยกริปหรือองศาหน้าไม้ต้องไม่พลิกนะครับไม่ลื่นนะครับนั่นแหละฮะคือกริปที่ผมอยากจะเลือกใช้ก็คือถือว่าเป็นความจำเป็นของกีฬาคอร์ฟสำคัญมากครับสำคัญมากฮะสังเกตได้จากที่เวลาที่เรามีการแข่งขันกอล์ฟอาชีพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีบูธอะไรต่างๆที่ไปออกโรดโชว์แล้วก็พยายามจะพรีเซนต์เรื่องของกริปนะครับจะอธิบายความแตกต่างกริปในแต่ละตัวว่าคุณสมบัติแต่ละกริปเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรอะไรต่างๆนะครับสังเกตบอลอาชีพก็พยายามจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่การเปลี่ยนคงจะต้องแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะครับตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้ครับที่มีการใช้เทคนิคเข้ามาช่วยในการดูแลกอล์ฟเนี่ยครับครับเป็นยังไงบ้างครับคือผมว่าดีขึ้นนะครับจากที่ได้อยู่ในวงการกีฬากอล์ฟมาเนี่ยก็สังเกตได้ว่ากริปก็จะมีออกมามีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากรุ่นที่รู้สึกว่าทางผู้ผลิตเองก็ต้องเข้าใจนะครับว่าจากรุ่นที่มีนักกอล์ฟคอมเมนต์เยอะว่าโดยแต่ของตัวนี้เนี่ยมันมีแบบนี้การพัฒนากอล์ฟโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นแต่วัตถุประสงค์หลักๆก็คือกริปก็คือเหมือนกับด้านไม้กอล์ฟที่เราจับรู้สึกว่ากระชับมือแล้วสามารถตีได้ไปตามที่เราอยากจะให้มันไปมั่นใจแต่ละช็อตนะครับบริษัทอีตันอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายรวมไปถึงดามจับไม้กอล์ฟสินค้าจากบริษัทอีตันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า65ปีเพราะทางบริษัทได้ผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกด้านของนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นจนในปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในวงกว้างในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่และมีการพบปัญหาที่สำคัญบางประเด็นที่น่าสนใจในขณะที่ทำการทดลองการเก็บรักษาหลังจากนั้นได้มีการติดตามผลแล้วพบว่าบริเวณด้ามจับไม้กอล์ฟนี้เกิดผลึกสีขาวเป็นแท่งขนาดเล็กทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่าสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนมีเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความพร้อมของบุคลากรการวิจัยให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วจึงได้นำประเด็นดังกล่าวมาประสานงานและปรึกษากับนักวิจัยของทางสถาบันครับผมทำไมทางบริษัทครับถึงเลือกใช้บริการของแสงซิงโครตรอนครับก็คือปัจจุบันนี้เรามีการทำงานร่วมกับแสงซิงโครตรอนถ้าถามว่าได้ระยะเวลาน่าจะร่วม2ปี3ปีแล้วนะฮะแล้วก็ปัจจุบันในบริษัทเรียกว่ามีการมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเราเลยมองว่าซิงโครตรอนในปัจจุบันเนี่ยมีศักยภาพในการสนับสนุนเรื่องของงานวิจัยของบริษัทนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทเองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตกริปหรือว่าผลิตอุปกรณ์ด้ามจับไม้กอล์ฟชั้นนำของโลกอยู่แล้วซึ่งถือว่าชินูกตอนเองในปัจจุบันเนี่ยก็มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบริษัทด้วยนะครับแล้วตอนที่เข้ามาใช้ครับตอนนั้นทางบริษัทมีปัญหาอะไรครับประเด็นปัญหาเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเรามีหลายโครงการและโดยเฉพาะปัจจุบันในสภาพเรื่องของการพัฒนาเนี่ยเรื่องของวาระเรื่องการพัฒนาสินค้าเนี่ยด้วยระยะที่ความต้องการลูกค้ามากขึ้นก็คือต้องการระยะเวลาที่รวดเร็วและต้องการสินค้าที่ดีแล้วก็มีข้อบกพร่องหรือว่าจุดที่เป็นจุดข้อเสียที่น้อยที่สุดมันเรามองว่าจุดหนึ่งที่เป็นชินโครตรอนจอบโจทย์ให้เราได้นะครับเรื่องการที่เรียกว่าดูแลเรื่องการพัฒนาเรื่องของสูตรหรือเรื่องของการที่เรียกว่าดูแลในการระยะเวลาที่การพัฒนาสูตรให้ผิดพลาดให้น้อยที่สุดครับผมอยากให้ฝากถึงภาคอุตสาหกรรมครับที่จะเข้ามาใช้บริการกับแสงซิงโครตรอนครับคือโดยรวมปัจจุบันเนี่ยทางกอล์ฟไพร์หรือที่บริษัทก็ได้ทำงานร่วมกับชินโครตรอนมาได้ระยะเวลาเรียกว่าร่วมๆ2ปีนะครับเราเองก็ค่อนข้างเรียกว่าพึงพอใจอย่างมากที่เรื่องของการช่วยเรื่องการพัฒนาสินค้าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเรามองว่าปัจจุบันเราก็ทราบว่าชินโครตรอนได้ทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานเช่นวงการแพทย์เองวงการยาหรือวิชาพันธุ์หรือแม้กระทั่งในส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งผมมองว่าหลายๆภาคส่วนอุตสาหกรรมถ้ามีประเด็นเรื่องของงานวิจัยหรือข้อบกพร่องต่างๆผมมองว่าชินโครตรอนเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเรื่องการวิเคราะห์หรือเรื่องของที่เรามีบุคลากรในส่วนของที่เราทำงานร่วมกับชินโครตรอนเราก็ทราบว่าในส่วนของบุคลากรชินโครตรอนเองก็มีศักยภาพสูงหรือเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องบริการที่รวดเร็วผมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ลงตัวกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่เรียกว่าจะเข้ามาทำงานร่วมกับแสงชินโครตรอนครับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอดและในครั้งนี้ก็ได้แนะนำให้ใช้แสงอินฟราเรดเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของสารที่ทำให้เกิดการก่อตัวของมะลึกขึ้นมา
โดยทำการเปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแล้ววิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของวัตถุดิบชนิดใดทำให้ทางบริษัทนั้นได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคในทุกด้านและทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะทางเราก็ผลิตภัณฑ์สีขาวที่เกิดขึ้นนะเราก็นึกว่าเราจะใช้เทคนิคไหนที่จะช่วยในการบอกได้ว่าผลึกสีขาวขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในกระบวนการผลิตนะคะเราก็เลยนึกว่าเทคนิคอินฟราเรดเนี่ยเป็นเทคนิคนึงที่น่าจะช่วยในการตอบโจทย์ทางด้านอุตสาหกรรมตัวนี้ได้ค่ะทำไมถึงเลือกใช้เทคนิคอินฟราเรดค่ะเทคนิคอินฟราเรดนะคะเป็นการวัดการดูดกลืนแสงของอินฟราเรดจากการของการสั่นของโมเลกุลนะคะซึ่งสารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะให้แพทเทิร์นหรือรูปแบบของการสั่นที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นงานทางด้านอินฟราเรดจึงเหมาะมากสำหรับอาการในใช้ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารนะคะเราจึงคิดว่าองค์ประกอบของผลึกสีขาวตัวนี้เราสามารถที่จะใช้เทคนิคอินฟราเรดในการบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นจากได้อย่างไรในกระบวนการผลิตค่ะครับหลังจากที่เราบอกให้เขาแก้ไขปรับปรุงในส่วนไหนแล้วครับและเขาได้นำไปปรับใช้เนี่ยมีเสียงตอบรับมาเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าจากการที่เราบอกได้ว่าวัตถุดิบที่เขาใช้ในการกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีบางตัวที่เราใช้มากเกินไปนะมันทำให้เกิดส่วนผสมที่มันเรียกว่าโอเวอร์เดิร์ที่มากเกินไปทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือผลึกสีขาวที่เกิดปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์นะคะเขาก็เอาไปปรับสูตรกระบวนการผลิตใหม่ลดตัวนี้เพิ่มตัวนู้นแต่ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์สีขาวเนี่ยผลิตภัณฑ์สีขาวตัวนี้หายไปนะคะเขาก็พบว่าลดการสูญเสียในการผลิตได้หลายมูลค่าหลายล้านบาทเลยนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ก็ด้วยค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีตันแล้วครับยังมีภาคอุตสาหกรรมกลุ่มไหนอีกบ้างครับค่ะตอนนี้ก็มีหลายๆกลุ่มนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงเทคนิคทางด้านอินฟราเรดนะคะหลักๆก็จะเป็นกลุ่มทางด้านอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่นำมาใช้แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านโพลิเมอร์ซะส่วนใหญ่ที่มาใช้นะคะแต่ถ้าเป็นเทคนิคอื่นๆในเรื่องของการดูดกลืน CX และพวกนี้ก็จะมีหลายๆอย่างบริษัททางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้ามาใช้ได้นะคะเทคโนโลยีแสงขั้นสูงหรือแสงซิงโครตอนครับเป็นเทคโนโลยีที่บอกได้เลยครับว่าสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าให้ออกมามีคุณภาพครับรวมทั้งนะครับยังตอบโจทย์ของผู้ผลิตครับและทางด้านผู้บริโภคเป็นอย่างดีครับและเชื่อว่าในอนาคตนะครับแสงซิงโครตอนครับจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการสนับสนุนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่อไปครับคราวนี้ใครที่จะเป็นนักกอล์ฟนะครับแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีผลิตโดยบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยของเรานะฮะมีโอกาสจะก้าวสู่แชมป์นะครับฝึกอีกนิดนึงนะฮะสู้ได้อย่างเราสองคนไปฝึกตอนนี้ก็ยังทันอยู่น่าจะทันน่าจะทันขอบคุณผู้สื่อข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแล้วปิดท้ายกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกันคำถามประจำสัปดาห์ของเราค่ะภาพยนตร์เรื่อง Bad Neighbor ค่ะเพื่อนบ้านมหาบัลไลถามคุณผู้ชมว่าครอบครัวอเมริกันที่สมบูรณ์แบบนะคะถูกเด็กมหาวิทยาลัยสุดแสบกันแกล้งด้วยวิธีใดเอ็มเป็น1ยืมเข้าของเครื่องใช้เป็นประจำและเอ็มเป็น2จัดปาร์ตี้เปิดเพลงเสียงดังประดิษฐ์อุปกรณ์มาแกล้งค่ะร่วมสนุกกันผ่านทาง SMS 46891110ค่ะผู้ที่ตอบถูกรับของรางวัลจากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ค่ะเป็นบัตรชมภาพยนตร์และบัตรโยนโบลิ่งนะฮะก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเจอเพื่อนบ้านสุดแสบแบบวัยรุ่นอเมริกันจะรับมือเขาอย่างไรดีค่ะร่วมสนุกกันนะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุ้นมากขอบคุณของรางวัลจากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ด้วยค่ะแหมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Most New ค่ะอาจารย์วิชัยดิฉันนิสนาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์จากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนบ้านมหาบัลไลครอบครัวอเมริกันที่สมบูรณ์แบบถูกเด็กมหาลัยสุดแสบกลั่นแกล้งด้วยวิธีใด MN 1ยืมข้าวของเครื่องใช้เป็นประจำ MN 2จัดปาร์ตี้เปิดเพลงเสียงดังประดิษฐ์อุปกรณ์มาแกล้งส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN 1หรือ MN 2ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์2ที่นั่งและบัตรโยนโบว์ลิ่ง2ใบจำนวน2รางวัล